สวัสดีค่ะเจอกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวย์อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่6แล้วนะคะสำหรับภาษาโนเวย์เบื้องต้นเนาะบทนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเล่นแล้วก็การที่มีเพื่อนๆจะเราจะใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะบทนี้นะคะหวังว่าชัดนะคะภาษานอสการเล่นนะคะเขาเรียกว่าเล็กโอกเวนนะเล็กโอกเวนนะเล็กคือการเล่นแล้วก็เวนนะก็คือเพื่อนเพื่อนนะคะมันก็จะมีคำประโยคที่เราจะหัดพูดในหนังสือนะคะก็รู้อยู่เนาะว่าครูใช้หนังสือ Not Start 1-4 นะคะก็เป็นที่อ้างอิงนะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะคะมีประโยคนี้ค่ะประโยคว่าเราจะเล่นด้วยกันหรือเปล่าเธออยากเล่นกับเราไหมเราเล่นด้วยกันได้ไหมภาษานอสใช้ประโยคดังนี้นะคะ Skal vi leke Skal vi leke เราไปเล่นกันดีไหมเราไปเล่นด้วยกันดีไหมและประโยคต่อมานะคะน่ารักมากเราเป็นเพื่อนกันไหมเราเป็นเพื่อนกันดีไหมภาษานอสพูดว่า Skal vi være venne Skal vi være venne เป็นเพื่อนกันไหมประโยคต่อไปเราอยู่ด้วยกันได้ไหมเราเล่นด้วยกันได้ไหมเราอยู่แถวๆนี้ด้วยกันได้ไหม Skal vi være sammen Skal vi være sammen อยู่ด้วยกันไหมเราจะเล่นด้วยกันไหมและประโยคต่อไป เสียงก็เริ่มหายนะคะขออภัยค่ะก็จะมีถ้ามีเพื่อนก็จะมีคำประโยคคำถามนะคะว่าแล้วเวลาที่เธอว่างเวลาว่างจากโรงเรียนเธอชอบทำอะไรนะคะเวลาว่างของเธอชอบทำอะไรภาษานอสถามได้ดังนี้ค่ะว่าลีเกอร์ดูโอเยอร์อีฟริทีเดนว่าลีเกอร์ดูโอเยอร์อีฟรีทีเดนทันไหมคะอีกครั้งค่ะวาลีเกอร์ดูโอเยอร์อีฟรีทีเดนชอบทำอะไรถ้าสมมุติว่า ครูชอบเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะครูก็จะบอกว่าฉันชอบเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เขาจะตอบว่าอย่างนี้นะคะ Jeg liker å spille PC-spill Jeg liker å spille PC-spill PC แปลว่าคอมพิวเตอร์นะคะ PC-spill ก็คือเล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะยากไหมคะเดี๋ยวเราต่อที่แผ่นที่2ค่ะก็มาต่อกันในส่วนที่2นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของการเล่นแล้วก็เพื่อนๆอยู่เนาะก็จะมีประโยคนะคะอาจจะมีแสงวูบวาบมืดๆสว่างๆหน่อยเพราะว่าครูใช้แสงจากธรรมชาติเลยนะคะเมื่อกี้อาจจะมืดไปนะคะมืดมืดบางครั้งนะไม่ต้องกลัวกันนะคะขอให้เสียงชัดแล้วก็อันนี้ชัดก็พอเนาะเดี๋ยววันหลังจะปรับปรุงใหม่นะคะโอเคในตรงนี้นะโอเคดีขึ้นหน่อยนะตรงนี้ก็จะมีประโยคที่น่าสนใจนะคะว่าช่วงเวลาหรือว่ากิจกรรมที่เราชอบนะมีอะไรบ้างนะคะเช่นฉันชอบดูโทรทัศน์ภาษานอสใช้คำนี้ค่ะ Jeg liker
โอเซโพเทเวยัยลีเกอร์โอเซโพเทเวแปลว่าฉันชอบดูโทรทัศน์นะคะแล้วก็บางคนก็ชอบกระโดดเชือกเนาะกระโดดเชือกกระโดดเชือกกระโดดเชือกฉันชอบกระโดดเชือกภาษานอสใช้คำว่ายัยลีเกอร์โอฮอปเปอร์เทวยัยลีเกอร์โอฮอปเปอร์เทวฉันชอบกระโดดเชือกนะคะชอบกระโดดเชือกนะแล้วมันก็จะมีถ้าสมมติว่าเราไปเล่นถ้าจะเป็นเด็กเนาะเราไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็จะถามให้เพื่อนมันเป็นกระโดดเชือกมันเป็นเชือกที่ต้องกระโดดได้หลายคนแล้วก็ต้องมีสองคนที่คอยหมุนเชือกให้เราถ้าสมมุติว่าจะถามว่าพวกเธอหมุนเชือกให้ฉันหน่อยสิแล้วฉันจะเป็นคนกระโดดอย่างเงี้ยค่ะถามเพื่อนว่าเพื่อนหมุนเชือกได้ไหมเพื่อนจับเชือกแล้วก็หมุนได้ไหมนะคะถามเพื่อนนะคะได้ดังนี้ค่ะ Kann der Schlinge Kann der Schlinge Schlinge แปลว่าตวัดเชือกอย่างเงี้ยค่ะหมุนเราอยู่ตรงกลางแล้วก็จะกระโดดไปนะคะแล้วก็บางคนก็ชอบที่จะเตะฟุตบอลเนาะเตะฟุตบอลก็จะใช้คำนี้ด้วยนะคะว่ายัยลีเกอร์โอสปาร์เกอร์ฟุตบอลยัยลีเกอร์โอสปาร์เกอร์ฟุตบอลเพราะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าย้ายลีเกโอสปินเลฟุตบอลก็ได้นะคะแต่บางคนก็จะใช้คำว่าชอบเตะนะคะเตะก็คือสปาร์เกโอสปาร์เกก็คือเตะนะคะเตะอะไรสักอย่างเนาะถ้าสมมุติว่าชอบเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลแล้วก็บางทีก็จะถามเพื่อนว่าเธอเป็นประตูได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นประตูนะคะแล้วถามเพื่อนว่าเป็นประตูให้เราได้ไหมเราใช้คำนี้ค่ะว่า Kann du wäre Keeper Kann du wäre Keeper เป็นประตูได้ไหมเป็นผู้รักษาประตูได้ไหมนะคะทวนอีกครั้งค่ะฉันชอบดูโทรทัศน์ยัยลีเกอร์โอเซโพเทเวฉันชอบกระโดดเชือกยัยลีเกอร์โอฮอปเปอร์เทลพวกเธอแกว่งเชือกให้ฉันได้ไหมคานเดร์สแลงเนี่ยฉันชอบเตะฟุตบอลยัยลีเกอร์โอสปาแกฟุตบอลเธอเป็นผู้เฝ้าประตูได้ไหม Kann du være Keeper ยากไหมคะอันนี้คือส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองแล้วนะก็จะมีส่วนที่สามมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้องๆที่ไปโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าถ้าใครมีลูกที่ไปโรงเรียนหรือว่าไปบ้านนะคะแกไปโรงเรียนอนุบาลนะคะก็จะได้ใช้พวกกิจกรรมแบบนี้ค่ะก็จะได้ตอบได้เรียนไปด้วยกันนะคะแล้วนอกจากกิจกรรมเหล่านั้นที่เราอยู่ข้างในแล้วนะอยู่ในบ้านอยู่ในตึกนะคะก็จะมีกิจกรรมข้างนอกทีนี้กิจกรรมข้างนอกนะคะกิจกรรมข้างนอกเนาะพยายามให้สวยที่สุดแหละกิจกรรมข้างนอกเขาใช้คำว่าอูเตะคือข้างนอกนะคะข้างนอกห้องเรียนข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอะไรบ้างมีการละเล่นอะไรบ้างก็คือมีสตริกคือกระโดดยางหนังยางนะคะฮอปเปอร์เทลก็คือกระโดดเชือกฮุสเกHuske, k
คือชิงช้านะคะอันนี้เป็นคำนามคือชิงช้าถ้าสมมติว่าเป็นเขียนเหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นคำกริยานะคำว่า huske o huske ก็คือจำนะคะจำได้นะจำความจำนะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นตัวนี้คุณครูพยายามวาดให้สวยงามที่สุดในชีวิตเท่าที่จะวาดได้นะคะก็คือเคยเห็นไหมคะข้างหนึ่งมันเป็นบันไดเนาะเราก็จะปีนขึ้นไปนั่งบนนี้ก็ไหลลงมาชืดลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนต่อคิวปีนขึ้นไปก็นั่งชืดลงเขาเรียกว่าสไลด์หรือเปล่าสไลด์อะไรสักอย่างนี่นะคะภาษาไทยนะอันนี้ภาษาโนชเขาใช้คำว่าสตีเกสกลีสตีเกสกลีคือสตีกเกอร์ก็คือเนี่ยเป็นบันไดขึ้นไปนะคะเป็นบันไดที่เราไต่ขึ้นไปนะสเกลียสเกลียการไหลการเลื่อนลงไปชืดแบบนี้ก็คือการสเกลียนะคะสตีกเกอร์สเกลียทวนคำศัพท์อีกครั้งนะคะสตริกสตริกหนังยางฮุบเปอร์เทลฮุบเปอร์เทลกระโดดเชือกฮุสเกฮุสเกชิงช้าสตีเกสกลีคือตัวนี้นะคะคุณครูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือสตีเกตัวนี้นะคะใครรู้เขียนเป็นภาษาไทยบอกครูด้วยนะขอบคุณล่วงหน้าค่ะและมีอีกอันนึงก็คือการเล่นซ่อนหานะคะการเล่นซ่อนหานี่จะสนุกมากนะการเล่นซ่อนหาเขาเรียกว่าเยมเซลเยมเซลเยมเยมคล้ายๆพูดถึงบ้านเลยนะบ้านก็บอกเยมแต่ไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะเยมที่แปลว่าบ้านก็คือมีตัวโฮนะคะแล้วก็เยมตัวโฮเยเอเอ็มเยมแปลว่าบ้านอันนี้เยมขึ้นต้นด้วยตัวเกแปลว่าซ่อนหานะคะซ่อนแล้วก็เอาไปซ่อนอะไรเงี้ยเยมเซลแปลว่าซ่อนหาค่ะผ่านไปแล้วในส่วนที่3ส่วนที่3แล้วนะคะใครจำได้ทั้งหมดเอ่ยใครจำคำศัพท์ได้ทั้งหมดคะ3แผ่นที่ผ่านมาเก่งมากเลยนะคะถ้ามีนะกรุณายกมือขึ้นด้วยเพราะคุณครูก็จำไม่ได้อ้าวแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะแผ่นสุดท้ายก็จะมีคำศัพท์หลายๆคำที่เราจะใช้ที่โรงเรียนแล้วก็ในการละเล่นต่างๆนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำว่า Lep Lep คือวิ่งอ้าววิ่ง Lep อย่างนี้นะคะ Lep คำว่าหยุดหยุดมันก็ต้องมีการคำสั่งบอกว่าหยุดนะคะ Stop 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 แปลว่าหยุดนะคะแล้วก็คำว่ามานี่มานี่มานี่คมคมคมแปลว่ามานี่นะคะและการเล่นนะก็จะประมาณว่าพร้อมระวังพร้อมไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคลาร์ฟแฟดีโกระวังพร้อมไปพูดจะไม่เหมือนเสียงคนภาคคนที่ให้เสียงนักกีฬาเนาะค่อนข้างมันระวังเตรียมตัวหรือเปล่าเตรียมตัวพร้อมไปนะคะคลาฟแฟดีโกนะคะแล้วก็เวลาเราเล่นเนาะเราก็จะมีการถามว่าเออตานี้ตาใครอะถึงเวลาของใครอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใช้คำว่า Wem er de sin tur Wem er de sin tur Wem er de sin tur เป็นคิวของใครเนี่ยเป็นทีของใครนะคะก็คือ Wem er de sin tur นะและนอกจากนั้นก็จะมีคำศัพท์ที่แบบว่าเราต้องใช้อีกก็คืออย่างเช่นคำว่าขอโทษนะคะขอโทษเมื่อมีเหตุการณ์ที่เราไม่ตั้งใจนะเราก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษภาษาโนชหัดง่ายๆพูดง่ายๆก็ใช้คำว่าอุนชิลอุนชิล
unchill unchill ขอโทษนะคะขอโทษถ้าเราอยากจะพูดเพิ่มเติมว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ใช้คำว่า jag mente icke jag mente de icke ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะฉันไม่ได้ตั้งใจประมาณนี้ค่ะถ้าเราพูดยาวๆได้ก็ประมาณว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจก็คืออุนชิลเยเมนเตเดอิเกะอุนชิลเยเมนเตเดอิเกะใช้ได้นะคะถ้าเราจะขอโทษใครสักคนนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างเอาไม่ไหวแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ชัดนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือเราก็โฟกัสไปที่ตัวหนังสือแล้วกันถ้าเสียงครูไม่ชัดหรือว่าตัวหนังสือไม่ชัดเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนรูปหน้าครูไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีมืดบ้างแสงสว่างมาบ้างก็เป็นตามธรรมชาตินะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ดูแล้วก็เรียนมาด้วยกันจนถึงขณะนี้นะคะยังไงถ้ามีคำถามมีคำติชมใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์ถ้าหาคำตอบมาได้ครูจะพยายามหาคำตอบมาให้นะคะก็ถ้าสมมติว่ามีคำสงสัยหรือมีอะไรก็เกี่ยวกับภาษานอร์เวย์เบื้องต้นนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะครูจะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ